ท็อปปิกที่จะคุยกันในวันนี้พี่น็อตให้ชื่อท็อปปิกว่าไงฮะคือวันนี้เดี๋ยวท็อปปิกวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องว่าเป็นตำนานแล้วก็เป็นความเชื่อนะครับเกี่ยวกับผีกะซึ่งผีกะเนี่ยคือผีชนิดหนึ่งที่เป็นผีพื้นบ้านของทางภาคเหนือหรือล้านนาเหล่านี้เองครับนะฮะบางท่านเนี่ยไม่คุ้นอยู่แล้วอะไรคือผีกะกะในที่นี้ก็คือกอไก่สระอะกะตรงๆเนี่ยตรงตัวเนี่ยนะครับก็คือเป็นภาษาถิ่นล้านนานะครับเขาว่ากันว่าจริงๆแล้วผีกะเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นผีที่จะพัฒนากลายเป็นผีปอบนี่แหละแต่ผีกะเนี่ยจะมีที่มายังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับโอเคทีนี้เนี่ยว่ากันว่านะครับผีกะเนี่ยเกิดจากการที่ผู้มีอาคมแก่กล้าเล่นของ อะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาจะทำการเลี้ยงผีกะเอาไว้นะครับเพื่อทำประโยชน์ให้เขาเนี่ยในหลายรูปแบบมากๆนะฮะซึ่งว่ากันว่าโดยคนที่มีวิชาอาคมต่างๆเหล่านี้เขาจะเลี้ยงผีกะนะครับโดยปลุกเสกแล้วก็เลี้ยงเอาไว้ในหม้อดินนะฮะครับผมครับเหมือนหม้อแม่นาคนั่นแหละตีความง่ายๆเราก็คงเคยเห็นกันลักษณะเดียวกันเลยก็คือเป็นหม้อดินแล้วเขาก็จะมีเป็นผ้ายันน่ะปิดปากหม้อเหมือนกันเลยนะฮะโดยตรงนี้เนี่ยเขาก็จะทำการสะกดวิญญาณของผีกะเนี่ยเอาไว้ในหม้อดินนี่แหละและจะต้องนำเอาหม้อดินนี้นะครับเอาไปวางไว้บนช่วงที่มันเป็นเหมือนคือที่อยู่บนเพดานของบ้านนะครับเอาไว้ตรงนั้นนะแล้วเจ้าของเนี่ยก็จะทำการเส้นไหว้ด้วยไข่ดิบจำนวนวันละฟองนะครับอันนี้เป็นวิธีเส้นไหว้เนาะแต่ทีนี้เนี่ยมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีกะเนี่ยเขาเชื่อกันมานานแล้วเพราะว่าคนที่เขาเล่นคุณไสเล่นอะไรอย่างนี้เนี่ยเขาจะใช้ผีกะเนี่ยใช้ประโยชน์ด้วยวิธีต่างๆกันวิธีหนึ่งที่เขานิยมใช้นะครับและเป็นคนที่นำมาเผยแพร่เนี่ยก็คือบรรดาครูลิเกครูละครน่ะครับของทางเหนือนะก็คือเขาจะมีละครลำมีอะไรอย่างเงี้ยของที่เป็นทางเหนือนะครับซึ่งคณะละครเล่เหล่านี้เขาก็จะไปตามพื้นที่ต่างๆเหมือนกันและว่ากันว่าครูเหล่านี้เขาก็จะทำการเลี้ยงผีกะเนี่ยเอาไว้แล้วก็ให้ผีกะเนี่ยเหมือนกับว่ามอบให้คนที่เป็นพระเอกนางเอกของละครน่ะนะครับให้ไว้โดยผีกะแบบนี้เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายข้างหรือลิงตัวเล็กๆนะครับลองดูในภาพเนาะภาพเล็กใช่ฮะก็คือจะเป็นลักษณะนี้เลยก็คือเป็นเหมือนข้างหรือลิงตัวเล็กๆเนี่ยเขาจะนั่งอยู่ที่ไหลของคนที่เป็นตัวเอกของละครลำเนี่ยนะฮะแล้วพอตกดึกช่วงที่ตกดึกพอทำการแสดงพอมีคนเข้ามาดูเนี่ยคนอื่นน่ะจะมองไม่เห็นนะครับว่ามีผีกะเนี่ยนั่งอยู่ที่ไหลของเขาเหล่านี้นะฮะจะมองไม่เห็นแต่ผีกะเนี่ยจะทำการเลียที่ใบหน้าค่อยๆเลียแล้วจะทำให้เกิดเมตตามหานิยมทำให้คนที่มาชมเนี่ยเกิดความรู้สึกรักชอบในตัวพระเอกนางเอกของละครนั้นครับใช่ครับเป็นที่มาของคำว่าผีกะเลียหน้าก็คือถือว่าเป็นการทำคุณไสครับอย่างหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเป็นการทำคุณไสเพื่อให้เกิดเมตตามหานิยมแก่ตัวเองยิ่งดึกเนี่ย
ว่ากันว่าก็จะยิ่งแบบเกิดมนต์เสน่ห์ให้โอ้โหคนที่เข้ามาดูละครเล่ของคณะนั้นเนี่ยยิ่งโอ้โหหลงไหลนางเอกละครพระเอกละครเนี้ยหลงไหลกันใหญ่เลยต่อให้พระเอกนางเอกละครนั้นเนี่ยหน้าตาอัปลักษณ์แค่ไหนแต่พอด้วยฤทธิ์ของผีกะที่เลียหน้าไปแล้วเนี่ยคนจะหลงไหลไม่ว่าจะยังไงนะฮะว่ากันว่าอย่างนั้นเลยครับนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวนึงลองนึกสภาพว่าโหเป็นผีมานั่งอยู่ที่ไหล่อ่ะแล้วมันก็จะมาเลียอยู่ที่หน้าเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาถูกเลียเขาจะรู้สึกอะไรไหมยังไงอ่ะนะเออประมาณนั้นฮะทีนี้เนี่ยผีกะประเภทนี้เนี่ยเขาก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะก็คือเรียกว่าผีกะพระนางนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะฮะก็คือจะเป็นเหมือนลักษณะลิงเล็กๆหรือที่เขาเรียกว่าข้างเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้เลยนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยในเมื่อมีคุณประโยชน์เป็นคุณอนันต์ขนาดเนี้ยก็มีโทษมหันต์เช่นกันนะครับเนื่องจากเขาเป็นผีแน่นอนถ้าเลี้ยงไม่ดีหรือปล่อยให้เขาอดอยากๆนี่แหละเขาจะค่อยๆมากินคนที่เป็นเจ้าของอ่ะครับจิตพอกินคนที่เป็นเจ้าของคนที่เป็นเจ้าของก็จะเริ่มกลายสภาพเป็นกึ่งคนกึ่งพูดแล้วก็มีการชอบกินของสดกินตับไตไส้พุงครับแล้วก็พัฒนาไปจนกลายเป็นผีปอบเช่นกันเป็นลักษณะจากการค่อยๆค่อยๆซึมค่อยๆแฝงเข้าไปแบบนี้เหรอพี่ใช่ฮะจะเป็นลักษณะนั้นก็คือคนก็คือเป็นการแบบว่ามันกึ่งคนที่เล่นอาคมแล้วผิดครูเป็นอาการเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันจะทำให้กายสภาพเป็นปอบได้เช่นกันนะฮะก็คือเลี้ยงไม่ดีอ่ะปล่อยให้ผีมันแบบว่าพอผีอดอยากๆเนี่ยผีก็จะเริ่มเหมือนกับว่าหันมากินเจ้าของแทนอ่ะครับแล้วก็ค่อยๆทำให้กลายเป็นปอบเหมือนกันเลยนะฮะคืออ่ะทีนี้เนี่ยนะครับว่ากันว่าผีกะเนี่ยเนื่องจากว่าลักษณะเนี่ยเขาจะมีลักษณะหลายอย่างผีกะพระนางที่มีลักษณะคล้ายตัวข้างหรือลิงตัวเล็กเนี่ยก็ถือเป็นลักษณะหนึ่งหรือผีกะที่เหมือนคนดูสยองเหมือนในรูปเนี้ยก็จะเป็นผีกะอีกรูปแบบหนึ่งเช่นกันนะฮะว่ากันว่าถ้าหากตระกูลไหนที่เขานับถือหรือเลี้ยงผีนี้เอาไว้ในบ้านอยู่แล้วอ่ะก็จำเป็นจะต้องตกทอดผีกะอันนี้ส่งต่อให้ลูกหลานไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นเช่นกันนะครับเออครับใช่คือเป็นพิธีของคือคนทางล้านนาเนี่ยเขาจะถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่เขามีการเล่นของมีการอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องยอมสืบทอดตรงเนี้ยต่อไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันเลยนอกเสียจากว่ามันบังเอิญว่ามันคนในตระกูลนั้นเสียชีวิตกันหมดจริงๆคือตายกันหมดแล้วจริงๆอ่ะไม่มีใครตกทอดแล้วจริงๆน่ะตัวผีกะเองเนี่ยจะทำการเหมือนกันยังไงอ่ะเหมือนกับเขาก็ต้องหาคนที่มาสืบให้ได้อ่ะโดยเขาจะจำแรงกายตัวเองอ่ะแล้วก็นำเอาพวกแก้วแหวนเงินทองของมีค่าไปฝังเอาไว้ใต้ดินที่ไหนสักแห่งอย่างเงี้ยอาจจะในบริเวณบ้านที่เขาเคยอยู่เองนั้นหรือที่ไหนก็ตามถ้าบุญพาวาสนาส่งมีผู้ใดมาขุดพบปั๊บเนี่ยคนผู้นั้นแหละจะต้องเป็นคนที่สืบทอดผีต่อไปจะเป็นอยากรับเออก็ไม่รู้ว่าจะถือว่าเป็นบุญหรือจะถือว่าเป็นอะไรอ่ะนะเออเป็นสวยแต่ว่าเขาทำคุณประโยชน์ให้เยอะมากนะคุณวีทั้งบันดาลโชคลาภว่ากันว่าตระกูลที่นับถือผีกะเอาไว้ในบ้านเนี่ยครับมีแต่ร่ำรวยไหลมาเทมาเลยนะทรัพย์สมบัติเนี่ยคือดีมากอ่ะคือถือเป็นเมตตามหานิยมด้วยแล้วก็เป็นแบบว่านำโชคลาภอ่ะดีมากแต่ต้องเลี้ยงเขาให้ดีเท่านั้นเองเงื่อนไขเขามีแค่นี้ครับคือคุณเลี้ยงโดยก็อย่างที่บอกไงก็พิธีก็คือเขามีแค่อยู่ในหม้ออยู่ในหม้อแล้วคือเส้นด้วยไข่
เส้นด้วยไข่แค่วันละฟองเองมันก็ดูมันก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะครับอะไรอย่างนี้ครับผมก็เขาถึงได้มีคนนิยมเลี้ยงไงเพราะว่ามันไม่ได้เลี้ยงยากมากอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้เราลองมาดูเนื่องจากว่าผีกะเนี่ยไม่ได้มีแค่อย่างเดียวนะครับไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวนะยังมีอีกหลายชนิดด้วยกันอันนี้เราจะยกตัวอย่างซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นความเชื่อของทางล้านนาทั้งหมดนะฮะก็คือชนิดของผีกะเนี่ยนอกจากผีกะที่เป็นผีกะพระนางที่จะทำการเลียหน้าของพระหรือนางในละครก็ยังมีผีกะที่เรียกว่าผีกะดงนะครับผีกะดงเนี่ยชื่อก็บอกแล้วว่าดงป่าเนี่ยก็คือเป็นผีกะที่จะดำรงอยู่ในป่านะครับเกิดจากวิญญาณของคนที่อาจจะตายแล้วก็ทีนี้พอตายเนี่ยตายในป่าหรือที่แบบที่ไม่มีคนรู้แล้วคือมันทำให้วิญญาณเขาแบบล่อนเล่ห์คือกึ่งๆสัมภเวสีแต่ว่าคืออันนี้เนี่ยพอเขาไม่มีอะไรจะกินหนักๆมากๆเข้าอ่ะวิญญาณเขาก็เหมือนจะกลายเป็นผีป่าที่กลายเป็นผีกะดงเนี่ยเป็นประมาณนี้นะฮะว่ากันว่าทางนี้เนี่ยเขามีความเชื่อว่าผีกะที่เป็นผีกะดงเนี่ยจะมีอยู่จริงโดยเฉพาะในนิทานพื้นบ้านเนี่ยจะเป็นนิทานที่เล่าเกี่ยวกับเรื่องผีกะเนี่ยสืบทอดกันมาโดยเฉพาะอำเภอหนึ่งของที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับว่ากันว่าผีกะชนิดนี้เนี่ยเขาค่อนข้างดุร้ายแล้วคือเร็วมากคือเคลื่อนไหววิ่งอะไรอย่างเงี้ยเร็วและจะออกหากินเป็นฝูงเลยนะเป็นฝูงเลยเหรอพี่ใช่มีลักษณะที่เป็นฝูงคือตอนกลางคืนเนี่ยอย่าได้หลงเข้าไปเชียวโดนแน่อะไรประมาณนี้นะแต่ก็ว่ากันว่าอีกนะว่าน้ำลายของผีกะชนิดนี้เนี่ยเสมือนมีคุณวิเศษเลยคือน้ำลายเขาสามารถรักษาอาการที่บาดเจ็บเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยได้หมดและยังทำให้ร่างกายเนี่ยมีความคงกระพันชาตรีได้เลยอีกด้วยนะครับอันนี้เป็นความพิเศษเพราะว่าในนิทานพื้นบ้านของทางเชียงใหม่เขาเนี่ยจะมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงเดี๋ยวเล่าสั้นๆเนาะครับก็คือเรื่องราวเนี่ยก็คือเขาว่ากันว่าเคยมีชายหนุ่มคนนึงเนี่ยเขาไปหลงรักลูกสาวของเศรษฐีคนนึงในตัวเมืองเชียงใหม่นั่นแหละแต่ว่าพ่อตาไม่ปลื้มเพราะว่าจนก็เลยไม่ปลื้มก็เลยให้ลูกสาวไปแต่งงานกับผู้ชายคนนึงที่เขารวยกว่าเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยพอผู้ชายคนรวยคนเนี้ยเขารู้ว่าอ่ะผู้หญิงมีคนรักอยู่แล้วแล้วคือมีคนรักอยู่แล้วอ่ะก็เลยวางแผนส่งลูกน้องอ่ะมาดักทำร้ายคนรักคือชายหนุ่มคนนี้ของเจ้าสาวเนี่ยคือมาทำร้ายเสร็จแล้วก็กำลังก็บาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วก็คือจะหิ้วไปทิ้งในป่าแล้วทีนี้เนี่ยพอโดนทิ้งไว้ในป่าเนี่ยชายหนุ่มเนี่ยก็แบบว่าคือบาดเจ็บเยอะอ่ะขยับตัวเองก็ไม่ไหวแล้วคือก็ได้แต่ปงอ่ะแล้วก็นอนรอความตายรอให้เดี๋ยวคงมีสัตว์อะไรมากินเราแหละอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็หมดหวังแหละแต่ตอนนั้นเองดันมีฝูงผีกะดงเนี่ยแหละที่กำลังออกหากินอยู่เลยก็มาเจอชายหนุ่มแล้วก็เลยลากไปแล้วตอนนั้นเนี่ยชายหนุ่มคนนี้เขาก็แบบปงชีวิตแล้วยังไงกูก็ตายแน่เว้ยไม่รอดหรอกจนกระทั่งหัวหน้าของผีคือเหมือนเป็นจ่าฝูงอีกทีนะครับผมก็คือหัวหน้าของผีเนี่ยแปลกใจว่าทำไมชายหนุ่มคนนี้ไม่ร้องขอชีวิตไม่อะไรไม่ร้องไม่ตกใจไม่อะไรเลยสักนิดก็เลยหันมาถามว่าทำไมถึงไม่ร้องวายไม่ร้องตกใจอะไรเลยมันดูผิดวิสัยนะครับชายหนุ่มเนี่ยเขาก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะว่าโดนลอบทำร้ายแล้วก็เนี่ยเอามาทิ้งแบบเนี้ยครับจนไปมาหัวหน้าผีกะตอนเนี้ยดันเห็นใจไงว่าเออมันก็เออไอหนุ่มคนนี้มันน่าเห็นใจเว้ยอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์เนี้ยนะฮะครับเขาก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคงั้นถ้าเกิดว่าถ้าชายหนุ่มเนี่ยยอมนับถือเขาอะพวกบริวารผีเนี่ย
ยอมให้เขาอ่ะเป็นผีประจำตระกูลของชายหนุ่มคนนี้เดี๋ยวเขานี่แหละจะช่วยให้ชายหนุ่มเนี่ยได้สมหวังตามต้องการทุกอย่างเลยครับทีนี้ชายหนุ่มเขาก็อ่ะกูก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วยังไงก็ตายอยู่แล้วก็เลยตอบตกลงไปจากนั้นนะครับเขาก็ผีกะทั้งกลุ่มเนี่ยก็เลยมาลุมเลียตามตัวของชายหนุ่มคนนี้มาเลียนะแล้วอนุภาพของน้ำลายที่มาเลียเนี่ยทำให้แผลทั้งหมดหายหายสนิทเลยนะภายในตรงนั้นเลยนะก็คือหายหมดแล้วก็ชายหนุ่มก็เออกลับมาเหมือนกับดีขึ้นแล้วก็เริ่มเดินได้เริ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นเนี่ยฝูงของผีกะเนี่ยก็เลยนำพาชายหนุ่มเนี่ยไปบุกที่บ้านที่เขาจัดงานแต่งงานกันอยู่บุกที่บ้านของผู้หญิงลูกสาวเศรษฐีคนนี้นะครับเออไปบุกเลยทีนี้เนี่ยไอ้พวกลูกน้องไอ้พวกอะไรของฝ่ายไอ้ผู้ชายคนรวยๆที่มาทำร้ายเนี่ยก็พยายามจะมาสู้ไงแต่ทีนี้กลายเป็นว่าสู้ชายหนุ่มไม่ได้ซะแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยด้วยฤทธิ์ของน้ำลายที่เลียตามตัวทำให้ชายหนุ่มอ่ะกลายเป็นเหมือนคงกระพันชาตีทุบตีฟันแทงอะไรไม่เข้าเลยนะครับและทีนี้เนี่ยจนก็สู้กันอยู่อ่ะจนชนะก็หนีพากันหนีกันไปหมดทีนี้พวกผีกะเนี่ยก็เลยไปช่วยกันพาลูกสาวออกมาลูกสาวเขาก็ตกใจว่าอ้าวนี่มันผีหรอหรืออะไรยังไงก็เลยอ่ะโอเคมาเจอเจ้าบ่าวลูกสาวเขาก็ดีเลยดีใจว่าเออมาไม่ใช่ขอโทษทีก็คือมาเจอกับชายหนุ่มคนนี้พระเอกของเราเนี่ยนะฮะก็เลยอ่ะก็เลยดีใจแล้วก็คุยกันว่าเออเนี่ยผีกะกลุ่มนี้แหละที่เขาช่วยเรานะครับแล้วจากนั้นมาเนี่ยผีกะตอนนี้ก็เลยมอบทรัพย์สมบัติให้ชายหนุ่มเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับนะครับแล้วก็นำส่วนหนึ่งเนี่ยกลับไปฝังที่ในป่านะครับแล้วจากนั้นเนี่ยชายหนุ่มเนี่ยเขาก็เลยปฏิบัติตามคำที่เขาสัญญาไว้โดยจะนับถือผีกะเนี่ยให้เป็นผีกะของประจำตระกูลของตนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาออนะฮะเรื่องราวก็เป็นประมาณนี้โอ้โหนะฮะใช่ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าไงอ่ะเป็นเรื่องราวที่เอาจริงๆเราก็อาจจะมีโอกาสได้พบได้เจอได้ยินมาบ้างเป็นก็คือมันเป็นนิทานพื้นบ้านน่ะแหละเป็นนิทานพื้นบ้านของทางชาวอำเภอหนึ่งของทางเชียงใหม่เขานะฮะเป็นประมาณนี้ทีนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันแล้วว่าผีกะเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะหนึ่งของผีกะที่เขาอยู่ประจำตระกูลใดตระกูลหนึ่งก็คือในตระกูลนั้นน่ะจะนับถือผีกะดังนั้นผีกะตระกูลจึงถือเป็นผีกะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับของทั้งหมดทั้งผีกะทั้งหมดนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเขามีคุณอนันต์เลยคือเขาบันดาลโชคลาภบันดาลให้เหมือนกับว่าขนาดว่าบ้านนั้นๆน่ะที่นาน่ะต่อให้ไม่ว่าจะแล้งฝนจะขาดช่วงหรือมีอะไรก็ตามเนี่ยที่นาหรือพืชผลเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอโดยไม่มีแมลงมากวนหรือไม่มีโรคระบาดอะไรเลยนะฮะเพราะความคุ้มครองของผีกะนี่แหละนะฮะคือเขาจะปกป้องคุ้มครองดูแลคนในตระกูลน่ะเสมือนลูกหลานประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกความเชื่อนึงนะเขาถึงบอกว่าทางเหนือเนี่ยเขาบางตระกูลที่เขาเลี้ยงผีกะเนี่ยเขาก็เลี้ยงกันจริงจังเลยนะประมาณนั้นครับและนอกนั้นเนี่ยยังมีผีกะที่เป็นประเภทผีกะตายโหงผีกะตายโหงเนี่ยก็คือเกิดจากการที่คนที่เขาตายโหงอ่ะแต่ว่าเขาไม่สงบนะครับแล้วอาจจะพออดไปอยู่แบบอดๆอยากๆอ่ะเป็นวิญญาณล่อนเล่ที่อดๆอยากๆทีนี้ผีกะเหล่านี้ก็จะมาสิงสู่คนใช่ครับคือใครที่จิตอ่อนเนี่ยจะโดนผีกะแบบนี้สิงโดยไม่รู้ตัวเลยนะฮะแบบนี้จะเรียกว่าผีกะตายโหงและยังมีสิ่งที่เรียกว่านกเค้าผีกะด้วยนะนกเค้าผีกะ
ก็คือใช่ครับที่เราเคยเห็นนกเขาแมวนกเขาเรื่องไงอ่ะใช่เออนกพวกเนี้ยเออใช่ฮะคือมันอย่างนี้เกี่ยวกับนกเขาผีกะเนี่ยเขายังไม่มีการยืนยันแน่นอนว่าจริงๆแล้วนกเขาผีกะเนี่ยจะเกิดจากการที่ผีกะเองแปลงกายเป็นนกเขาแมวหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ใช่หรืออาจจะเป็นการเข้ามาสิงสู่ร่างของนกเขาแมวที่เป็นนกจริงๆอ่ะครับแล้ววิญญาณของผีกะเนี่ยเข้ามาสิงในนกเขาแมวแบบนั้นหรือเปล่านะครับหรือจริงๆแล้วผีกะใช้นกเขาแมวเนี่ยเป็นสื่อหรือว่าเป็นแค่บริวารของผีกะอีกทีนึงหรือเปล่าอันนี้เขายังไม่ได้ยืนยันข้อมูลมานะครับแต่คือเขาว่ากันว่านะทางนู้นเนี่ยคนทางนู้นเนี่ยเขาก็เชื่อเหมือนกันคนทางเหนือเนี่ยเขาจะโดยมากเขาจะเชื่อแบบนี้เหมือนกันหมดว่าถ้าหมู่บ้านไหนเนี่ยมีนกเขาแมวอยู่ๆมีนกเขาแมวบินผ่านหมู่บ้านบินเข้ามาร้องในหมู่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาว่าไม่แน่อาจนั่นน่ะอาจจะแสดงว่าผีกะก็มาด้วยมาเยือนหมู่บ้านแล้วนะอะไรประมาณนี้คือถ้าเขาเห็นว่าผิดสังเกตเฮ้ยทำไมมันมีนกเขาแมวมาบินวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านเพราะโดยปกติอ่ะนกเขาแมวอ่ะถ้ามันรู้ว่าเป็นหมู่บ้านเป็นบ้านคนมันจะไม่ค่อยมาใช่ฮะนะฮะคือนกพวกนี้ธรรมชาติมันจะไม่มันจะไม่ค่อยเข้ามาในที่ชุมนุมชนหรอกแล้วยิ่งสมัยก่อนอ่ะชุมนุมชนมันก็แบบคือมันมีไม่เยอะไงมันจะไม่ค่อยเข้ามาแต่เขาถึงจับสังเกตว่าเออถ้าเกิดเมื่อไหร่มีนกเขาแมวมาบินวนวินเวียนในหมู่บ้านเนี่ยแสดงว่าอาจจะมีโอกาสที่ผีกะจะเข้ามาที่หมู่บ้านแล้วนะใช่เขาก็จะแบบเหมือนต้องทำการป้องกันแล้วไม่งั้นเดี๋ยวที่เอาไปสิงคนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเดือดร้อนกันอีกเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นทั้งเรื่องของความเชื่อเป็นทั้งเรื่องของเรียกว่าไงอ่ะนิยายพื้นบ้านด้วยก็ว่าได้นะใช่ครับเออใช่ครับก็คือเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นเกี่ยวกับจนเขาเล่ากันเป็นเหมือนนิทานพื้นบ้านอย่างหนึ่งของคนทางเหนือเขาเนาะครับครับผมนั่นแหละก็ถือว่าฟังเป็นเรื่องเล่าเป็นนิทานแล้วก็เป็นความรู้ติดตัวไว้นะฮะก็อันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องของตำนานผีกะแล้วกันไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยพี่น็อตถ้าเราจะมาพูดคุยกันในเชิงของทางวิทยาศาสตร์มันก็ยังไงอ่ะก็คืออย่างนี้คือเรื่องที่มันเป็นคือเนื่องจากว่าเรื่องเหล่านี้มันบางทีมันเป็นแค่มันก็เป็นแค่เรื่องเล่าอ่ะนะครับเพราะว่าอย่างหลายๆท่านอ่ะคงอาจจะได้ยินผ่านๆว่าผีกะแต่อาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่าผีกะจริงๆเป็นยังไงหรือบางท่านก็เพิ่งจะเคยได้ยินด้วยซ้ำว่ามีผีที่เรียกว่าผีกะด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะก็คือเป็นอันเนี้ยคือจะเป็นคำนิยามแล้วว่าผีกะเนี่ยคือเป็นลักษณะอย่างนี้และพอขาดการดูแลหรืออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือคนเขาเลี้ยงไม่ดีปั๊บเนี่ยก็จะมาเข้าสิงคนแล้วก็จะพัฒนาไปสู่การเป็นผีปอบนั่นเองประมาณนี้แต่ทีนี้เนี่ยมันยังปล่อยปละละเลยถูกไหมพี่ใช่ใช่ใช่ครับมันจะเป็นอย่างนั้นคือจริงๆอ่ะนะมันคือเกี่ยวกับเรื่องการเป็นปอบเรื่องการเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็พูดยากนะครับคุณบีเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเนื่องจากว่าการที่อยู่ๆอ่ะคนอ่ะมีอาการผิดปกติซึ่งถ้าเกิดว่าอยู่ๆก็อยู่สมมุติง่ายๆอยู่ดีๆก็ชอบกินของสดของคาวอยู่ดีๆก็มากินแบบไก่ดิบกินเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือบางทีอ่ะมันเขาก็ว่ากันว่าถ้าทางการแพทย์อธิบายเนี่ยเขาก็จะอธิบายไปเลยว่าเออมันบางทีมันเป็นอาการนึงของอาการทางจิตแหละที่เราเคยคุยกันใช่คือมันจะมีอาการทางจิตบางอย่างที่ทำให้เกิดลักษณะเฉพาะแบบเนี้ยคืออยู่ๆก็อยากจะกินของสดของคาวก็มีนะมีคือเป็นอาการทางจิตที่เกิดขึ้นจริงนะครับก็คือมันมีคำอธิบายเป็นในทางการแพทย์อยู่แล้วซึ่งคนเนี่ยถ้าเกิดโอเคว่าสมัยโบราณเนี่ยคนเขาไม่รู้เขาก็
จะเข้าใจว่าผีปอบสิงอย่างงู้นอย่างนี้แหละก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องปกติว่าจะเข้าใจอย่างนั้นเนาะเพราะเขาไม่ได้ความรู้ทางการแพทย์แต่ทีนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับที่เป็นลักษณะของเกี่ยวกับผีกะที่อย่างเนี้ยเขานับถือกันเป็นคือกันมาตั้งแต่ต้นตระกูลน่ะนะฮะก็คือคนทางเหนือเนี่ยเขาก็คือบางบ้านที่เขานับถือผีกะมาตั้งแต่โอ้โหรุ่นปู่ย่าตาทวดอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องหาอย่างที่บอกแล้วว่าพอนั่นแล้วเขาก็จะต้องสืบทอดกันลงไปเรื่อยๆสืบทอดกันต่อๆไปเรื่อยๆครับอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็คือความเชื่อเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันก็ยังคงอยู่เรื่อยๆเนาะมันก็จะคือเป็นความเชื่อกันต่อๆกันไปรุ่นสู่รุ่นอย่างเงี้ยแหละครับนะฮะโอเคอ่ะพี่น็อตประมาณนี้แหละนะผมว่าสำหรับเรื่องของผีกะเพราะสุดท้ายแล้วมันก็จะอาจจะไปวนสู่การที่ผิดหรือความบกพร่องทางด้านจิตได้เหมือนกันผมมองแบบนี้นะสมมุตินะในยุคนี้ด้วยนะยุคนี้เราเห็นคนเริ่มหันมาทานพวกของดิบกันมากขึ้นด้วยอย่างซอยจุ๊กอย่างเงี้ยถูกไหมเอาจะพูดไปถ้าเกิดสมมติว่าเราในยุคก่อนแม่ผมเงี้ยแม่ผมเคยลงไปตอนนั้นไม่แน่ใจว่าไปเที่ยวที่ไหนน่าจะลำปางหรือเปล่าขับรถกันขึ้นไปทางครอบครัวนี่แหละแล้วแกเนี่ยก็ไปลงไปเพื่อที่จะถามทางในช่วงโพเพของวันหนึ่งจำได้เหมือนกันแกลงไปเสร็จตะลีตะลานวิ่งกลับมาที่รถฮะแล้วก็เหมือนแบบบอกว่าคนอ่ะมันนั่งมุงกันแล้วก็นั่งกินของเหมือนกินดิบกินอะไรเงี้ยแล้วเลือดเต็มเลยขอบปากอะไรเงี้ยแกก็ตกใจด้วยความว่าแกไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าผีปอบนั่งกินกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งขึ้นรถกันมาอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นเหตุการณ์นึงที่ผมเจอจากพฤติกรรมคุณแม่ที่ไปเจอเหตุการณ์น่าตกใจตอนนั้นซึ่งพอเลยเถิดมาจากวันนั้นที่เรามองว่านั่นคือผีปอบแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นวัฒนธรรมการกินที่คนต่างจังหวัดเขากินกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่นึกออกครับครับอาจจะเป็นซอสคือเป็นลาบเลือดลาบดิบลาบอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ใช่ใช่ครับคือเท่าที่ทราบมานะเคยถามเขาเหมือนกันเมื่อก่อนอ่ะเราเข้าใจว่าจะเป็นคนทางอีสานนะที่เขาจะชอบกินแบบว่าลาบที่เป็นลาบสดลาบดิบอะไรอย่างเงี้ยลาบอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่ไปมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วคนทางเหนือชอบกินของดิบยิ่งกว่าคนอีสานอีกใช่กลายเป็นอย่างนั้นไปเพราะว่าพวกเมนูเลยนะเมนูที่เป็นของสดที่แบบเป็นไม่ว่าจะเลือดอะไรอย่างเงี้ยลาบเลือดหรืออะไรพวกอย่างเงี้ยเขาบอกว่าส่วนหนึ่งอ่ะคือทางอีสานไอ้ทางเหนือเนี่ยเขาก็นิยมกินกันเยอะครับก็คือจะกินดิบๆเลยประมาณนั้นนะฮะครับใช่ใช่ก็นั่นแหละมันก็เป็นนั่นแหละเป็นวิถีของเขาอ่ะคือมันเป็นวิถีเป็นความเป็นวัฒนธรรมเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดขู่คนกินไม่เคยกินก็ไม่ไหวอ่ะมันดิบผมเองก็คนไม่คิดเกินลองดูไหมว้าวีมึงเอาสักหน่อยสักจุนึงก็ได้ลองแบบซอยมาแล้วเอามาจุนึงเอาให้รู้วีมึงอย่าแบบมโนเพ้อพบว่ามันไม่โอเคลองดูสักจุนึงแล้วผมจะบอกว่าผมเคยไปจุนึงมาแล้วจริงๆด้วยนะเป็นไง เป็นไงครับ ลองไปแล้วมันไม่ได้อ่ะ มันดิบเนาะเราก็เคยชินกับการกินอย่างนี้อ่ะโอเคอย่างตำนานความเชื่อพวกนี้ก็จะบางเรื่องอ่ะก็จะเป็นเรื่องแปลกๆแล้วคือส่วนตัวก็รู้สึกว่าทั้งทางเหนือทั้งทางใต้หรือทางอะไรอย่างเงี้ยของเราอ่ะมีเรื่องแปลกๆอ่ะอยู่เยอะเลยนะ เรื่องแปลกๆที่แบบว่าบางคนอ่ะไม่เคยได้ยินรับรองเลยว่าแทบจะไม่เคยได้ยินกันเลยก็มีนะฮะเป็นเรื่องความเชื่อของเขาที่แปลกๆใช่ใช่ใช่ก็เดี๋ยวไว้เดี๋ยวจะลองหาเรื่องอื่นมาฝากกันในคราวหลังต่อๆไปเนาะได้ครับผมครับพี่น็อตวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยที่เอาเรื่องนี้มาแชร์กันนะฮะ The Ghost Story